จ๊หนูเหมียวเจ๊หนูเหมียวทำอะไรอ่ะเชิญคนมาซื้อกะปิไข่กะปิแค่นี้เจ๊หนูเหมียวต้องทำอะไรขนาดนี้เลยเหรอเป็นการส่งเสริมการขายฉันต้องแก้ผ้าขายเดี๋ยวก่อนนะคือถ้าเจ๊จะแก้ผ้าขายน้องว่าเจ๊อย่าปิดดีกว่าไหมอ่ะฉันเกรงใจศาลพระภูมิที่ตลาดเออเอางี้หนูพาไปตลาดน้องใหม่ที่ชื่อว่าตลาดร่มบวรที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามดีกว่าที่นั่นนะคะไปดีกว่าตลาดเราไม่ไหวน้องจะอย่างนี้เขาวับแวมแวมเหมือนกันแต่ว่ามันดูน่ามองแล้วมันก็ดูโชว์ได้นี่แกว่าฉันป่ะเนี่ยใช่ว่าอะไรเลยโชว์ได้แล้วขายดีด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงลองไปดูอันนู้นดีกว่าแม่กลองนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดน้ำมากที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาตลาดน้ำท่าคานะครับซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความผูกพันระหว่างคนไทยกับสายน้ำนะครับแต่ตอนนี้มีตลาดเปิดใหม่ล่าสุดนั่นก็คือตลาดร่มบวรตั้งอยู่ที่วัดประดู่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับยังไม่ได้เริ่มทำอะไรคุณยายก็เอาเมี่ยงยัดเข้าปากแล้วคุณผู้ชมเจ้าเริ่มเจ้าปอนปอนทุกคนตลาดร่มบวรเอกลักษณ์คือพ่อค้าแม่ค้าทุกคนจะต้องใส่ชุดไทยจ้าใส่ชุดไทยทุกคนค่ะเป็นสีสันของตลาดเลยคุณผู้ชมเพราะว่าทุกครั้งในการแต่งตัวเนี่ยมีบางวันเป็นผ้าแถบไหมคะแม่คะมีค่ะไม่ได้สบายวันนี้แล้วดอกไม้คุณยายมีกี่สีคะมีหลายสีแต่ไม่เยอะแล้วตรงกลางนั่นสากจ้ะสากไม่ไหม้ไงลูกมาจากไหนคะคุณยายเขามาหล่นให้หน้าบ้านเลยเขาขับพ่วงข้างไปเนี่ยแล้วใช่ไหมแล้วเขามาทำตกหล่นให้แล้วเขากิ้งเข้าบ้านป้าเลยพอเข้าบ้านป้าปั๊บเออแล้วก็เอาของฉันมาดิเอาเขาไปของเขาชอบจังเลยอ่ะอะไรเข้าบ้านเราเป็นของเราที่นี่เขาจะขายกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เช้าจรดเย็นเลยนะครับอาหารการกินก็จะเป็นของพื้นบ้านล้วนๆที่สำคัญแต่ละอย่างเนี่ยแหมหากินหาชิมได้ยากแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับขนมสัมปันีอันนี้นะคะเป็นขนมสมัยสมเด็จรัชกาลที่2ค่ะเดิมเลยเขาเรียกกระยาเสวยแต่ข้างนอกปกติจะกรอบๆนิดนึงค่ะแต่ว่าข้างในนุ่มๆค่ะอันนี้นะคะที่เราห่อนี่เรายังไม่ได้ขายนะคะเราต้องไปอบอีก12ชั่วโมงค่ะมันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะและอันนี้เราใช้ใบอะไรห่อนะคะใบตองตานีค่ะคุณยายเขาเป็นเซียนในการห่อเลยต้องห่อให้เป็นรูปไอ้นี่ค่ะที่เหล่มากอันเนี้ยเป็นอิฐมอนค่ะก้นจะต้องเป็นรูปอิฐมอนก้นต้องเป็นรูปอิฐมอนเท่านั้นใช่ค่ะก้นตอนนี้ไม่เป็นรูปไม่เป็นอันนี้ใช้ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูใช้ไม่ได้คุณยายหัวเราะเป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูเลยของรถเมย์เกือบได้นะคะวางก็ไม่รู้ว่าของหนูหรือของยายจริงรู้ค่ะเอารู้เลยเอาโตๆๆโกหกไม่ได้เลยนะเนี่ยสังเกตดีๆครับชาวบ้านร้านค้าที่นี่ส่วนใหญ่เขายังใช้วัสดุธรรมชาติทำขนมหรือว่าเป็นภาชนะอยู่เลยนะครับซึ่งแม่ค้าเขาก็จะใช้เวลาว่างนั่งตัดนั่งพับไม่ต้องเปลืองเงินซื้อถุงพลาสติกช่วยลดโลกเลอะอีกด้วยล่ะครับนี่เลยค่ะร้านนี้ขายข้าวเกรียบปากหม้อชอบมากเลยภาชนะที่ใส่ถุงที่ใส่ขายให้ลูกค้านี่นะคะก็เขาก็ไม่ใช้ถุงพลาสติกกันที่นี่เขาก็จะใช้ถุงกระดาษแบบนี้นะคะด้านในก็ห่อเป็นนี่เลยข้าวเกรียบมีห่อใบตองอีกทีนึงใช่ปะคะแม่จ๋าโอ้นี่ไงก็คือใช้กระทงใบตองงานนี้ต้องบอกเลยว่าเที่ยวไทยเท่ไม่สร้างขยะลดโลกเลอะสุดๆไปเลยนะคะแนะนำให้คุณผู้ชมแวะเวียนมาเที่ยวที่ตลาดร่มบวรนะครับตั้งอยู่ในวัดประดู่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามกันได้เชื่อเลยครับว่าคุณผู้ชมจะหลงรักริมฝั่งน้ำแม่กลองสมุทรสงครามแน่นอนครับบอกเลยว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นเขาก็ตั้งใจนะคะใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างกระทงใบตองนะคะตะกร้าทางมะพร้าวใช้ทุกอย่างแทนถุงพลาสติกหมดเลยก็ถือว่าเป็นของที่หาได้ในชุมชนและในท้องที่เขามีเยอะที่สำคัญเขาไม่ต้องเสียตังค์อ่ะคือมะพร้าวงอกขึ้นมาทุกที่เนาะจังหวัดเนี้ยใช่ท่านคุณผู้ชมต้องไปอุดหนุนกันเยอะๆเราต้องให้การสนับสนุนไม่ใช่ว่าเขาใช้แล้วเราไม่ไปอุดหนุนมันก็ขาดตอนนึกออกป่ะอย่างน้อยเนี่ยไปช่วยกันให้คุณตาคุณยายได้ขายขนมอีกอย่างนึงเขาไม่ได้ขายแพงด้วยนะอย่างขนมสัมปันีเงี้ยขายชิ้นละ2บาททำตั้งนานนะทำยากมากแม่คุณคะ ได้ค่ามาคาบรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่นี่แหละค่ะเมืองไทยเสน่ห์เมืองไทยจริงๆเลยนะคะสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะวันเสาร์หน้าเจอกันใหม่กับรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะHoolipat